สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ M Media Channel Asia เรามาฟังคำทำนายของอาจารย์ชาญโฮลี่กันนะคะสำหรับลัคนาราศีที่มีโชคบุญหล่นทับงวดวันที่1กันยา2564กันค่ะว่าใครจะเฮงใครจะรวยแล้วใครจะรุ่งสุดๆในช่วง1กันยาเนี่ยจะได้ทรัพย์ได้โชคกันลัคนาราศีมิถุนหรือราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง15กรกฎาคมจันทร์โคจรมาจากภพการเงินมาทับเจ้าดวงชะตาหมายถึง1กันยายนเนี้ยมีเงินมากองมีทองมาให้นับจะได้จับเงินจับทองแน่ๆเพราะดาวเจ้าดวงชะตาเนี่ยได้โคจรเป็นเกษตรและมหาอุดที่ราศีกันดาวอังคารโคจรมาจากภพโชคลาภอยู่คู่กับดาวพระเกศหมายถึงถ้าอยากได้โชคได้ลาภงวดนี้ขอให้ปังๆมีเงินเข้าก้อนโตชาวราศีมิถุนเนี่ยควรสักการะไหว้ขอพรองค์เทพที่เกี่ยวกับน้ำหรือโชคลาภอย่างเช่นองค์พญานาคองค์เทพที่เกี่ยวกับน้ำหรือพระราหูที่เป็นโชคลาภสำหรับเลขโชคลาภของชาวราศีมิถุนนะคะหรือราศีเมถุนเลข2 4 3เลขคู่2 4 4 3สีมงคลค่ะสีเหลืองสีชมพูค่ะคณาราศีสิงห์หรือราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาถึง15กันยายนพระเกศทับดวงชะตาทำให้เจ้าชะตาจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคลุ้มครองที่สำคัญพระอาทิตย์ได้โคจรมาทับลัคนาได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีหมายถึงชาวราศีสิงห์ค่ะจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินการทองก้อนใหญ่ก้อนโตที่จะเข้ามาเพราะนอกจากดาวอาทิตย์เป็นเกษตรแล้วยังมีดาวพุธที่อยู่ในภพการเงินได้ตำแหน่งมหาอุดและตำแหน่งเกษตรอีกด้วยค่ะเงินก็โชคดีโชคลาภก็มาดาวจันทร์ที่ได้ชื่อว่าเป็นดาวแห่งทรัพย์สินเงินทองได้โคจรเข้ามาสถิตอยู่ที่ภพโชคลาภแฝงแสงถึงดาวประกายฤกษ์ดาวศุกร์ที่หมายถึงดวงการเงินได้เกิดแสงเจิดจ้าโชติช่วงชัชวาลค่ะคำทำนายของอาจารย์ชาญโฮลี่เบิกทรัพย์เปิดโชค1กันยานี้ชาวราศีสิงห์รับทรัพย์รับโชคไปเต็มๆจังๆแน่นอนค่ะเลขโชคลาภของชาวลัคนาราศีสิงห์เลข246เลขคู่นะคะ24ค่ะ26 46ค่ะสีมงคลค่ะสีเขียวสีฟ้าลัคนาราศีกันหรือราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยาถึง15ตุลาคมค่ะดาวศุกร์ดาวการเงินโคจรมาทับเจ้าดวงชะตาค่ะงวดวันที่1กันยาเนี้ยชาวราศีกันเตรียมตัวรับทรัพย์รับแรงกระแทกจากเม็ดเงินที่หล่นทับลงมาแบบฟุกๆได้โชคแบบฟุกๆแบบไม่ทันตั้งตัวไม่คาดฝันเพราะดาวราหูโคจรจากภพโชคลาภเข้าไปสอดประสานเนี่ยกับดาวศุกร์การเงินในภพสุภะที่หมายความว่าความสำเร็จความสุขความชื่นชมยินดีเดี๋ยวเราหันกลับมามองดาวจันทร์กันบ้างดาวแห่งทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองโคจรมาพบกับโชคลาภเข้ามาทับดาวพุธที่สถิตในภพกัมมะรายได้ของชาวราศีกันเนี่ยจะมาจากงานเสริมค่ะงานหารายได้พิเศษหรือจากการลงทุนเสี่ยงโชคผู้ที่จะให้โชคเนี่ยก็จะเป็นเพศตรงข้ามหรือผู้ใหญ่ที่เรานับถือนะคะเลขโชคลาภของลัคนาราศีกันนะคะเลข246ค่ะเลขคู่นะคะ24 26 46ค่ะสีมงคลสีเหลืองสีฟ้าค่ะลัคนาราศีกุมหรือราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมค่ะชาวราศีกุมช่วงนี้คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองค่ะดาวแห่งความสำเร็จดาวพฤหัสบดีโคจรเข้ามาทับดวงชะตาไล่ตำแหน่งนระองค์เกณฑ์พฤหัสเพ็ญสว่างไสวจากแสงอาทิตย์ที่เล็งลัคนาทำให้เกิดพลังขึ้นมาอย่างประหลาดราศีกุมเป็นราศีที่มีโชคใหญ่จะมีเงินก้อนโตวิ่งเข้ามาหาเพราะดาวพฤหัสได้โคจรมาพบการเงินและโชคลาภเรียกว่ามาทีเดียวสองเด้งค่ะทั้งเงินและก็โชคลาภจะไม่รวยงวดนี้ก็ไม่รู้จะไปรวยงวดไหนแล้วนะคะให้มองตัวเลขจากบ้านเลขที่รถยนต์หรืออายุคนในครอบครัวเบิกทรัพย์เปิดโชคแน่นอนจากอาจารย์ชาญโฮลี่งวดนี้ชาวราศีกุม
มีโชคก้อนใหญ่แน่นอนค่ะเลขโชคลาภของลัคนาราศีกุมนะคะเลข578ค่ะเลขคู่นะคะ57 58 78ค่ะสีมงคลนะคะสีส้มสีม่วงค่ะคำทำนายของอาจารย์ชาญโฮลี่นะคะคนที่จะรับทรัพย์รับโชคโชคก้อนใหญ่ลาภก้อนใหญ่เนี่ยงวดวันที่1กันยาก็จบเพียงเท่านี้ฝากซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่อง M Media Channel Asia ด้วยค่ะ